กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชนะครับลงพื้นที่ไปยังจังหวัดลพบุรีซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ล่วงหน้าในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมือฤดูฝนในปี2566โดยกำชับหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและให้การช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีครับที่โรงแรมโอทูอำเภอเมืองลพบุรีนายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ล่วงหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลางโดยมีนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายอนุชานาคฤทธิ์รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกโดยรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนในปีนี้โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมาตรการที่8ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติตลอดช่วงฤดูฝนและมาตรการที่10การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการฝึกเตรียมพร้อมด้านบุคลากรทรัพยากรสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะครับจนเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายหลักนะครับเพื่อร่วมกันซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการให้สามารถติดตามประเมินบริหารจัดการและคาดการณ์สถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอย่างมีความเป็นเอกภาพทันต่อสถานการณ์รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัยเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะโดยการจำลองสถานการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีขั้นตอนการฝึกประกอบด้วยการจำลองการจัดตั้งศูนย์ล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและใช้กลไกการปฏิบัติตามโครงสร้างของศูนย์ล่วงหน้ารวมทั้งการเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเราออกมาซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับอันนี้เป็นไปตาม12มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566นะครับซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนฤดูฝนนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่8และมาตรการที่10ซึ่งมีความจำเป็นนะครับเรากำหนดให้มีการซักซ้อมแผนประชาเผชิญเหตุเนี่ยในตามมาตรการทั้ง8และ10เนี่ยทั้งหมด6พื้นที่ทั่วประเทศไทย